สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินเปิดเผยถึงกรณีที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและคอมมานโดพร้อมหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าได้รับรายงานมาแล้วแต่ยังไม่มีการขยายผลเมื่อสักครู่ได้มีการหารือกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเบื้องต้นแล้วซึ่งคงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการที่มีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งยังไม่ได้สั่งการเพราะยังไม่รู้ข้อมูลแต่ก็มีดำริไปว่าให้ตั้งคณะกรรมการเพราะปัญหานี้เริ่มใหญ่มากแล้วและเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจของประชาชนด้วยท่านนี้เป็นส่วนหนึ่งของนายกรัฐมนตรีที่จะกวาดล้างผู้มีอิทธิพลด้วยใช่หรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนการบุกค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ในวันที่27กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าไม่แน่ใจอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์พร้อมด้วยกำลังตำรวจไซเบอร์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในหมู่บ้านซอยวิภาวดี60ซึ่งอยู่ด้านหลังของสโมสรตำรวจหลังพบว่ามีคนใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.การพนันด้วยการตรวจค้นในวันนี้เป็นการปิดล้อม30จุดในพื้นที่6จังหวัดประกอบด้วยเพชรบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครขอนแก่นอุดรธานีสระบุรีเพื่อจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์หมายจับ11ผู้ต้องหาโดยผู้ต้องหามีทั้งพลเรือนและตำรวจโดยมีรายงานว่า2ในตำรวจที่เกี่ยวข้องเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนยศพลตำรวจตรีและพนักงานสอบสวนยศพันตำรวจเอกของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนหนึ่งโดยขณะตำรวจขอเข้าตรวจค้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งอยู่ในสภาพชุดนอนเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นออกมายืนบริเวณหน้าบ้านพักพร้อมอ่านรายละเอียดในการขอเข้าตรวจค้นเบื้องต้นยังไม่มีการอนุญาตให้เข้าตรวจค้นด้านในแต่อย่างใดต่อมารักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วเดินทางมายังบ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียด
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ